ชิมดูครับผมเฮ้ยกินสีเขียวก่อนเหมือนน้ำปีโป้เลยครับผมสวัสดีครับผมวุฒิมายเลิฟเป็นจันนะครับผมวันนี้จะมารีวิวในตู้กดน้ำอัดลมนะครับผมน้ำอัดลมนะครับสีสวยมากมายนะครับผมนี่ครับดูครับผมโอ้โหราคา40บาทครับผมนี่สีสวยมากครับผมเป็นไงบ้างครับมาครับนี่ครับผมดูชั้นบนครับนี่มีนินจุงนินจ้าฮาตุลุงฮาตุลิผมนี่วัยรุ่นยุค90อย่างผมต้องบิ๊กกาจูสิครับนี่นะครับผมบิ๊กกาจูแล้วก็พ้องเพื่อนนี่นะครับนี่ครับมีโปเกมอนเลยเรียกอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ววัยรุ่นยุค90จำไม่ได้แล้วครับผมนะครับนะครับเมียหยอดนะครับนั่นแหละบิ๊กกาจูมาเลยไม่เข้ามันไม่เข้ามีกี่เหรียญอ้าวเอามาหยอดตู้นี้ก่อนเอามาหยอดตู้นี้เอาเอาเหรียญมามาใส่ตู้นี้เอามันจะกินแบงค์เหรอตู้นี้เอางานเข้าเออมีแบงค์ร้อยไหมเนี่ยลองมาเหรียญสิบมี20บาทเหมือน40มีแบงค์ร้อยไหมเอาแบงค์ร้อยไปเหรียญไม่กินครับผมต้องเอาแบงค์ร้อยหยอดเอาแบงค์ร้อยตู้อะไรไม่กินแบงค์ห้าสิบไม่กินเหรียญ50เดี๋ยวกินแบงค์ร้อยเอาบิ๊กกระจูอ่ะนี่ใช่ไหมใช่แล้วอันอื่นนี่เอ้าไม่กินเอาไหมตัวนี้ไม่กินเอ้ามันไม่มีเหรอทางนั้นอ่ะเอาลองกดตัวอื่นนี่กดตัวอื่นตัวไหนก็ได้เนี่ยพวกนี้เอ้าเดี๋ยวตัวกดไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันไม่มีเหรอเอ้างงเอาไหมเปลี่ยนแบงค์สิเอาเหรียญอื่นก็เมื่อกี้มันก็ขึ้นแล้วไงเอาอะไรเอาไหนเอากดเตาไหมกดเตาไหมเตาครับเอาทำไมไม่กดอ่ะดิงมุ่งมั่วมาทางกันเอาตัวนี้กันไหมตู้นู้นให้กินอ่ะว่าอะไรวะจะกินบีกระจูสักหน่อยเอาอันไหนบอกเมียก่อนโอ้เอาไหนเอาสีเขียวเนี่ยอันหนูนี่เหรอเออลองดูเอ้ยดูนะอันนี้มีสองข้างนั่นเสือกลงไม่หาอดกินบีกระจูเลยกูเมียแก่งอ่ะดูครับนี่ครับความนี่ได้มาแล้วนี่ครับผมบีกาจูไม่ยอมลงให้ครับผมเมื่อกี้กดบีกาจูไม่ยอมลงให้ครับผมมาตู้สดใสมาครับผมมากินกันครับนะมานั่งกินกันนี่ครับผมตอนนี้ก็อยู่ไทเปเมนเทเรนชั่นนะครับผมตรงทางลงขึ้นรถไฟสายสีม่วงนะครับผมมานั่งกินตรงขั้นบันไดเนี่ยครับนี่ครับผมกดมา2ตัวมาครับผมจับกล้องถือให้เป็นประโยชน์หน่อยเออถือไว้งั้นแหละค่าถือเท่าไหร่ถ้าอยากรู้ก็ถ้าอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็จับค่าถือเท่าไหร่นี่ครับผมเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับชิมดูครับผมเฮ้ยจะกินสีเขียวก่อนเหมือนน้ำปีโป้เลยครับผม
น้ำรถปีโป้ชัดรถแฟนต้าอะไรพวกนี้ครับผมซ่าดีครับผมแต่ซ่าน้อยกว่าน้ำโค้กน้ำเป๊ปซี่หน่อยครับผมมาเอาไว้ชิมสีชมพูด้วยครับผมมันน่าจะรสเดียวกันนะครับผมแต่มันแตกต่างกันที่สีแค่นั้นแหละครับผมเหมือนกันครับผมสี่สิบบาทสี่สิบบาทเพื่อ70บาทเพื่อจะรีวิวไหมจะกินไหมไม่รีวิวอ่ะมาชิมก็ได้นะผมหยอดได้เฉพาะที่ตู้นะครับผมเซเว่นไม่มีขายนะครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ผมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างครับผมแล้วก็กดติดตามผมด้วยครับผมสวัสดีครับ